พื่อนๆชาวหัวใจสปายเป้ Channel วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมรีนะครับคนเดิมแล้ววันนี้นะผมจะมารีวิวโคล่าคีโตนี่เลยก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามหัวใจสปายเป้ Channel ด้วยนะครับและเราลองมาดูกันนะครับระหว่างโคคาโคล่าคีโตกับโคคาโคล่าออริจินอลรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเพื่อนๆเรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่าครับนี่ว้าวนะครับตามสูตรนะครับเขาบอกว่าให้ใช้3ช้อนโต๊ะนะฮะเราลองดูนะถ้าใครเข้มข้นก็4ได้ครับไม่ว่าเกินไปเดี๋ยวเราใส่โซดาเพิ่มได้ครับนี่เหมือนเลยนะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆง่ายมากเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะครับรอนะครับอย่าลืมครับเหมือนเลยเหมือนเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าในความส่วนตัวผมชอบให้มันซ่ากว่าเดิมตอนนี้นะฮะแต่รสชาติเหมือนมากอันนี้ยิ่งเหมือนเลยอร่อยโอเคเลยนะครับสำหรับโคคาโคล่าคีโตนี้นะครับครับตอนนี้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบกับโคคาโคล่าออริจินอลนะครับของจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคก่อนเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับเราว่ามันคล้ายกันมากอ่ะต้องบอกเพื่อนๆว่ามันคล้ายกันมากนะครับสีของตัวโคคาโคล่าคีโตนะครับอาจจะอ่อนลงอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ารสชาติบอกเลยว่าคล้ายกันมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราผสมตัวสัดส่วนไซรัปกับโซดามากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วโดยรสชาติเนี่ยคล้ายกันมากๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมแยกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสูตรคีโตเนี่ยก็จะเป็นสูตรสุขภาพไม่มีน้ำตาลนะครับใช้สารความหวานแทนน้ำตาลนะครับส่วนนี้ก็จะมีน้ำตาลแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับสำหรับโคคาโคล่าสูตรคีโตนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบกินโคคาโคล่านะครับและรักสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาซื้อดูใน Shopee Lazada ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบออริจินอลก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะครับสำหรับหัวใจสปายเป้ Channel นะครับเฮ้ดูแลตัวเองด้วยครับ